เอาวะแม่งถ้าสมมติว่าจะต้องติดคุกสัก10ปีอะไรเงี้ยถ้าผิดพลาดล้มลุกคุกคานต้องหายชีวิตหายไปสัก10ปีอะไรเงี้ยก็ยังไม่เป็นไรอะไรเงี้ยดังนั้นก็คิดว่าโอเคก็คงอุทิศชีวิตสัก10ปีให้กับงานการเมืองอะไรเงี้ยรอดูว่าประเทศมันจะเปลี่ยนไหมก็คงต้องเรียกร้องกับสังคมอะว่าให้จับตาดูว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอาคดี1-2คดีทางการเมืองอะมาตัดสิทธิ์ส.ส.หรือเปล่าเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่หลายคนเฝ้าจับตาครับผู้ชมครับภายหลังที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลการพิจารณาในหลายเรื่องโดยหนึ่งในนั้นครับนั่นก็คือกรณีที่ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของจำเลยคือนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.เขตบางบอนจอมทองของพรรคก้าวไกลในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ 683/2566เพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่ทั้งนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรค1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่29พฤศจิกายน2566เวลา 9:30 น.ล่าสุดครับผู้ชมครับในโลกโซเชียลครับก็ได้มีการแชร์คลิปบทสัมภาษณ์เปิดใจของนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.เขตบางบอนจอมทองของพรรคก้าวไกลก่อนถึงวันตัดสินคดีโดยไอซ์ระบุเสียงสั่นคลอว่าถ้าสมมติว่าต้องติดคุกสัก10ปีจะต้องใช้เวลาตรงนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าอายุยังน้อยอยู่เรายังมีอะไรให้เสียได้ไม่เยอะยังมีเวลาในชีวิตที่ถ้าผิดพลาดล้มลุกคุกคานชีวิตต้องหายไปสัก10ปีก็ไม่เป็นไรคงอุทิศชีวิตสัก10ปีให้กับงานการเมืองลองดูประเทศมันจะเปลี่ยนไหมก็คงต้องเรียกร้องกับสังคมว่าให้จับตาดูว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอา112คดีทางการเมืองมาตัดสิทธิ์ส.ส.หรือเปล่ามันคือความยุติธรรมฝั่งอนุรักษ์นิยมมาเผชิญหน้ากับผู้แทนที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 50,000 คนก็จะได้เห็นกันไปเลยว่ากระบวนการยุติธรรมออกมาในรูปแบบไหนเอาวะแม่งถ้าสมมติว่าจะต้องติดคุกสัก10ปีอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้เวลาตรงนี้แหละก็ยังคิดว่าอายุยังน้อยอยู่เรายังมีอะไรให้เสียได้ไม่เยอะยังมีเวลาในชีวิตที่โอเคถ้าผิดพลาดล้มลุกคลุกคลานต้องหายชีวิตหายไปสัก10ปีอะไรเงี้ยก็ยังไม่เป็นไรอะไรเงี้ยดังนั้นก็คิดว่าโอเคก็คงอุทิศชีวิตสัก10ปีให้กับงานการเมืองอะไรเงี้ยรอดูว่าประเทศมันจะเปลี่ยนไหมก็คงต้องเรียกร้องกับสังคมอะว่าให้จับตาดูว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอาคดี1-2คดีทางการเมืองอะมาตัดสิทธิ์ส.ส.หรือเปล่ามันคือการที่กระบวนการยุติธรรมเนาะฝั่งอนุรักษ์นิยมคุณจะเผชิญหน้ากับผู้แทนที่มีเสียงได้รับการสนับสนุนมาจากประชาชนแบบ 50,000 คนก็จะได้แบบเห็นกันเลยว่ากระบวนการยุติธรรมแบบมันจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปเรียกได้ว่างานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายอาทิบางบอนเลือกตั้งซ่อมแน่นอนติดยาวไปเลยนะตลอดชีวิตไปเลยครับสมพรปากนักคิดสิ่งใดค่อยๆสมปรารถนาถ้าไม่ติดก็จะงงมากแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับเอาวะแม่งถ้าสมมติว่าจะต้องติดคุกสัก10ปีอะไรเงี้ยมีเยาวชนนะคะคนหนุ่มสาวที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำทั้งที่ทุกวันนี้พวกเขาควรที่จะออกมาเรียนหนังสือออกมาทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวออกมาทำตามความฝันของเขาแต่พวกเขา